มิราเคิลฆ่าครอบครัวของเบลแล้วพี่ชายก็คือนายน้อยมิราเคิลคนที่ทำดีกับเบลทุกอย่างนี่จนในชีวิตนี้คงไม่มีใครดีกับเบลเท่านี้อีกแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่นายน้อยจะต้องมาทำดีกับเบลเป็นพิเศษไม่ใช่พี่ชายขอโทษพี่ชายขอโทษนะพี่ชายขอโทษ